สวัสดีครับผมบอยครับจากเพจกองไฟไว้ใจบอยครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้เจ้าตัว Roland SPD SX Pro ตัวนี้สำหรับคนที่เริ่มต้นใช้งานครั้งแรกครับผมโอเคครับก่อนอื่นเราก็จะมาดูกันว่าแต่ละปุ่มมันทำหน้าที่อะไรใช้งานยังไงครับผมไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาดูปุ่มเปิดเครื่องปกติถ้าเป็นรุ่นก่อนปุ่มเปิดเครื่องจะอยู่ประมาณบริเวณนี้แต่ว่าเจ้าตัวโปรตัวนี้ปุ่มเปิดเครื่องเขาจะติดมาอยู่ด้านหน้าเครื่องตรงนี้นะครับกดมาทางขวาปึ๊บแล้วก็รอเครื่องมันรีโหลดแป๊บหนึ่งครับไฟสวยงามเลยทีนี้เราจะมาดูกันว่าแต่ละปุ่มมันมีหน้าที่อะไรใช้งานยังไงครับเริ่มจากปุ่มด้านบนซ้ายมือก็คือ Master Volume ครับดังเบาอยู่ที่นี่หมดเลยครับต่อไปก็คือ Volume ของโฟนสำหรับคนที่ต่อหูฟังจากด้านหน้านะครับสามารถแบบแยกอิสระได้เลยครับผมต่อไปก็จะเป็นน็อบของVolume คลิกก็คือมีทนอมในตัวเครื่องครับแล้วก็สามารถเร่งเสียงได้ที่ตรงนี้ได้เลยส่วนตัวนี้เทมโปก็สำหรับไว้ใช้เปิดปิดสตาร์ทสต็อปเสียงคลิกมีทนอมครับผมต่อมาปุ่มล่างซ้ายนะครับก็คือ Master Effect Master Effect นี้ก็คือเราสามารถ Insert Effect เข้าไปในชุดคิดแต่ละชุดครับแล้วก็วิธีการใช้ก็คือกดปุ่ม On Off ตรงนี้นะครับแล้วก็เร่งน็อบตัวนี้ขึ้นน็อบตัวนี้ก็จะมีผลกับเสียงแต่ละเอฟเฟกต์ที่เราตั้งค่าไว้นะครับถ้าไม่ใช้ก็กดปิดครับผมต่อไปหน็อบตัวนี้มี2หน็อบวิธีการเลือกใช้ก็คือกด Select ก่อนหน็อบตรงนี้ด้านซ้ายมือใช้สำหรับวิธีการเร่งวอลลุ่มสำหรับแต่ละแป้นเสียงอย่างเช่นในชุดคิดนี้นะครับจะเห็นว่าตัวแป้นซ้ายล่างเนี่ยก็คือเขียนว่า Maple Kick ก็คือเสียงคิกนั่นเองสมมติว่าผมอยากจะเร่งเสียงคิกให้มันดังขึ้นผมก็แค่กดปุ่ม select ครั้งหนึ่งแล้วก็หมุนไปที่น็อบเจ้าตัวที่หนึ่งจะเห็นได้ว่ามันจะมีจอแสดงผลได้เต็มสุดที่6 dB ครับถ้าเรารู้สึกว่ามันดังไปลดลงต่อไปหน็อบที่2ครับจะเขียนว่า pitch ก็คือการปรับจูนเสียงให้เสียงสูงขึ้นแล้วก็เสียงต่ำลงที่หน็อบเดียวครับเสียงสูงขึ้นเสียงต่ำลงนี่คือข้อดีของเจ้าตัว Roland SPD SX Pro ตัวนี้ครับคือสามารถจูนเสียงได้จะให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้เลยครับผมโอเคครับต่อไปถ้าเรากด Select อีกครั้งนึงไฟก็จะขึ้นที่จอ Transient Attack กับ Transient Release นะครับ Transient Attack ก็หมายถึงว่าถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือการเพิ่มเสียงของเสียงนั้นให้มีความ Attackมากขึ้นจะเป็นยังไงผมจะลองคิดที่สแนร์นะครับสมมติว่าผมหมดเพิ่มขึ้นเห็นได้ว่าถ้าจะสังเกตได้ว่าเสียงของสแนร์จะมีความแอทแทคมากขึ้นเหมือนกับเราตีสแนร์ที่มันดังขึ้นครับถ้าผมหมุนลงก็เหมือนกับเราตีสแนร์ที่มันเบาลงอธิบายเข้าใจง่ายนะครับผมปรับให้มันเหมือนเดิมต่อไป transient release ถ้าผมอธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือการปรับหางเสียงให้มันยาวขึ้นหรือสั้นลงผมลองสาธิตที่สแนร์นะครับผมหมุนขึ้นสังเกตได้ว่าเสียงสแนร์จะหางเสียงมันจะยาวขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะลองหมุนลง
จะสังเกตได้ว่าเสียงสแนร์จะสั้นลงนะครับแล้วก็ปุ่มหนอบ2หนอบนี้สามารถปรับพร้อมกันได้เลยระหว่างวอลลุ่มพีชทรานเซียนแอทแทคทรานเซียนรีลีสามารถปรับพร้อมกันได้เลยในเวลาเดียวกันครับแต่ต้องกดปุ่มให้มันไฟขึ้นแสดงที่สถานะอย่างนี้นะครับผมแล้วก็กดอีกครั้งนึงก็คือการไม่ใช้งานต่อไปปุ่มที่อยู่ข้างล่างทั้งหมดนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีตัวหนังสือขึ้นตามปุ่มที่เราเห็นด้านล่างนี้เลยครับอันแรกก็คือแพดวิวแพดวิวก็คือตัวหน้าจอที่แสดงในนี้นะครับในเช่นผมจะลองกดแพดวิวก็จะแตกต่างกันไปครับมี2แบบอันนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือตัวฟรอนต์แสดงว่าชุดอะไรชุดที่เท่าไหร่นะครับแพดวิวตัวนี้ก็จะเป็นแสดงสถานะทั้งหมดนี่ก็คือข้อดีข้อนึงของRoland SPD SX Pro ตัวนี้นะครับซึ่งสามารถบอกสถานะแต่ละแป้นได้เลยว่าคือเสียงอะไรทำหน้าที่ยังไงบ้างเป็นลูปหรือว่าเป็นซิงเกิลธรรมดาสำหรับปุ่มต่อไปนะครับ Layer AB ก็ปุ่มนี้จะแสดงให้เห็นว่าแต่ละแป้น Layer A กับ B เป็นเสียงอะไรอย่างเช่นตอนนี้แป้นนี้คลิก Layer A ก็คือคลิก08นี้นะครับส่วน Layer B ก็เป็น Maple Kick ก็คือแต่ละแป้นมันสามารถใส่เลเยอร์เข้าไปได้2 Layer นะครับโอเคครับต่อไปเป็นปุ่ม Pad Progress นะครับปุ่ม Pad Progress ถ้าผมอธิบายง่ายๆก็คือเป็นการแสดงสถานะเสียงของแต่ละเสียงในแต่ละช่องนะครับว่าสถานะมันเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นตอนนี้มันออฟอยู่นะครับถ้าผมเลื่อนมาที่ Allจะเห็นได้ว่าแป้นหนึ่งที่ผมตีนะครับความยาวเสียงจะเห็นว่ามันมีไฟขึ้นนี่คือความยาวของเสียงแต่ละเสียงที่เราตีลงไปนะครับความยาวแต่ละเสียงจะไม่เหมือนกันต่อไปถ้าเป็น loop player loop player นี้มันจะแสดงสถานะเฉพาะไฟที่เราลงเป็นหลูปไว้ซึ่งคลิปนี้จะไม่มีหลูปมันก็เลยจะไม่แสดงสถานะอะไรนะครับต่อไป red color red color นี้จะแสดงสถานะเฉพาะแป้นที่เป็นสีแดงซึ่งแป้นนี้จะไม่มีสีแดงมันก็เลยจะไม่แสดงสถานะนะครับถ้าอยากให้มันแสดงสถานะของเราต้องเลือกให้มันเป็นสี blue ก็คือสีนี้ไหนเอ่ยมันก็จะแสดงเฉพาะสีบลูเท่านั้นครับผมอธิบายประมาณนี้สั้นๆก่อนนะครับต่อไปก็คือปุ่มคลิกนะครับกดคลิกทีนึงมันจะขึ้นมาให้เราเลือกอีก3ปุ่มตรงนี้นะครับเริ่มจากปุ่มแรกก็คือแท็บก็คือเราสามารถแท็บเทมโปตามจังหวะที่เราต้องการได้นะครับผมจะลองแท็บปึ๊บคลิกจะเริ่มใช้งานก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องเปิดวอลลุ่มตรงนี้ขึ้นผมจะกดประมาณนี้แล้วก็ผมจะลองแท็บจังหวะ1 2 3 4 1 2 3 4อย่างนี้คือเริ่มใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดครับต่อไปปุ่มตรงนี้ก็คือ Editก็จะแบ่งย่อยให้อีก3ปุ่มตรงนี้นะครับเริ่มจากปุ่มนี้ output ครับ output เราสามารถเซตอัพให้เสียงไปออกที่ไหนได้บ้างอย่างเช่นตอนนี้ขึ้นมาที่ master phone ก็คือออกทั้ง master ออกทั้งช่องโฟนหูฟังของเรานะครับต่อไปถ้าหมุนมาอีกทีนึงก็จะขึ้นมาที่หูฟัง phone only ครับก็คือมาที่หูฟังเราอย่างเดียวเลยต่อไปเซตอัพก็คือเราสามารถจะเลือกเสียงได้ว่าให้เมทานอมเราเป็นเสียงอะไรนะครับอย่างเช่นตอนนี้เป็นเสียงที่อยู่ในเครื่องนะครับ play in metronome click แล้วเราก็สามารถเลือกได้อีกว่าจะเป็นให้เป็นเสียงอะไรจะเป็นคลิกก็ได้สามารถเลือกได้เลยครับทุกเสียงที่อยู่ใน SPD SX Pro ตัวนี้สามารถทำให้เป็นเสียงคลิกได้หมดเลยโอเคครับเลือกวอลลุ่มแพนอะไรทุกอย่างทำได้หมดเลยครับ
ต่อไปเป็นเทมโปก็คือสามารถเลือกค่าตัวโน้ตต่างๆที่เราต้องการครับจะให้เป็น4บีท5บีท6บีทได้หมดเลยครับแล้วก็พวกค่าตัวโน้ตต่างๆ accent quarter note eighth note sixteenth note tablet ครับส่วนคลิก setting ตรงนี้เราก็คือจะสามารถเซตได้ว่าเทมโปที่เราเซตนี้จะอยู่ให้เฉพาะที่แบงค์นี้ชุดคิดนี้หรือว่าให้มันเป็นคิดของซิสเต็มทั้งระบบได้เลยครับต่อไปปุ่ม Tools นะครับลองกดดูครับก็จะมีเครื่องมือต่างๆนะครับอย่างเช่น Copy คิด Copy Pad เปลี่ยนชื่อ Undo Save คิดโหลดคิดแล้วก็ Web Import ก็เขียน Web นะครับโอเคครับต่อไป Set List นะครับก็คือถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือเขาทำเป็นโฟลเดอร์มาให้แล้วเราก็สามารถไป insert ว่าเราสามารถเข้าไป select ชุดคิดต่างๆให้มารวมอยู่ในโฟลเดอร์นี้ได้เลยครับต่อไปปุ่มคิดนะครับปุ่มคิดก็คือถ้าเราเข้าเมนูหรือว่าเรากดปุ่มอะไรทุกๆอย่างเราอยากให้มาที่หน้าจอปกติหน้าจอหลักก็แค่กดปุ่มคิดทีนึงเองประมาณนี้นะครับกดบวกลบบวกลบก็คือเปลี่ยนช่องเปลี่ยนแบงค์ไปทีละช่องหรือใช้สำหรับการเลือกเสียงทีละเสียงถ้าเราเข้าไปในพรีเซ็ตนะครับผม enter ปุ่ม exit ปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาเมนูแล้วก็ pad check ปุ่ม pad check วิธีการใช้คือเราจะเช็คเสียงของแต่ละแป้นนะครับโดยที่ไม่อยากให้เสียงมันออกไปมาสเตอร์เสียงมันจะออกมาที่หูฟังเราอย่างเดียวนะครับก็คือกดปุ่มนี้ค้างนะครับแล้วก็ตีเสียงจะไม่ออกนะครับมันจะออกมาที่หูฟังเราอย่างเดียวก็คือออกแล้วส่วน all sound off ก็คือสมมติว่าผมตีเป็นลูปมาอย่างนี้แล้วผมอยากจะกดปิดมันเลยก็ใช้แค่ปุ่มนี้มันจะใช้ในกรณีที่เราเปิดลูปไว้หลายลูปนะครับแล้วเราอยากให้มันหยุดในทีเดียวก็คือกดปิดมันก็จะปิดลูปทั้งหมดที่เราเปิดอยู่ส่วนหนอบตัวนี้เป็นหนอบที่ตัว Roland SPD SF Pro ทำขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการหมุนปรับต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเลือกเสียงแล้วก็การตั้งค่าต่างๆครับก็สำหรับ knob ของเจ้า Roland SPD SF Pro ก็จะมีประมาณนี้ครับ